ชัดแล้วผู้ประกันตนมาตรา40สิทธิ์เปลี่ยนจากเคยได้สิทธิ์แล้วไม่ได้สิทธิ์เกิดอะไรขึ้นต้องทำอย่างไรถึงจะได้เงินเยียวยา 5,000 บาททำตามนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่18กันยายน2564นะครับช่วงเช้าๆวันนี้นะครับจากเหตุเมื่อวานนี้นะครับหลายๆคนนะครับที่เข้าไปเช็คสิทธิประกันสังคมเนื่องจากเว็บไซต์ของประกันสังคมมีการอัปเดตนะครับอีกครั้งนึงนะครับให้กับผู้ประกันตนมาตรา40เข้าไปเช็คสิทธินะครับหลายๆคนไปเช็คสิทธิ์แล้วนะครับบางคนที่เคยได้สิทธิ์มาสิทธิ์กลับเปลี่ยนนะครับกลายเป็นไม่ได้รับสิทธิ์เกิดอะไรขึ้นนะครับผมวันนี้ก็มีความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับผู้ประกันตนมาตรา40มาแจ้งมาอัปเดตให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับก่อนที่จะไปฟังเนื้อข่าวนะครับรบกวนทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับและท่านจะไม่พลาดข่าวสารที่มีการอัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับครับเช้าวันที่18กันยายน2564นี้นะครับทางประกันสังคมนะครับแจ้งเช็คสิทธิ์ระบบประมวลผลผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาแล้วนะครับผู้ประกันตนสามารถเช็คสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากไม่ได้รับสิทธิ์แต่พบว่าตนเองอยู่ในเงื่อนไขในการเยียวยานะครับก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2564ผ่านช่องทางไปรษณีย์หรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมได้เลยนะครับหลังจากที่สำนักงานประกันสังคมพบปัญหาผู้ประกันตนได้สิทธิ์เช็คสถานะได้สิทธิ์เปลี่ยนเป็นไม่ได้รับสิทธิ์นะครับปัญหาเบื้องต้นนะครับดังกล่าวพบในกลุ่มชำระผู้ชำระเงินนะครับหรือจ่ายเงินสมทบจากตู้บุญเติมหรือเป็นเขาจากเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับทางประกันสังคมแจ้งว่าตอนนี้กำลังดำเนินการอัปเดตข้อมูลใหม่อีกครั้งนะครับซึ่งจะสามารถเช็คได้ตั้งแต่เย็นวันนี้คือเย็นวันที่18กันยายน2564นี้นะครับได้สร้างความวุ่นวายให้กับผู้ที่เข้ามาเช็คสิทธิ์พอสมควรทำให้คนจำนวนมากนะครับไม่สามารถเช็คสิทธิ์ได้นะครับเพจแจ้งข่าวประกันสังคมแจ้งว่าล่าสุดนะประกันสังคมนะครับแจ้งระบบการประมวลผลผู้ได้สิทธิ์เงินเยียวยาแล้วนะครับและเช็คสิทธิ์ได้ทั้งหมดตอนนี้ตั้งแต่วันที่18กันยายนช่วงเย็นเป็นต้นไปนะครับสำหรับกลุ่มสีแดงเป็นสีเขียวนะครับเขียวเป็นแดงนะครับหากไม่ได้รับสิทธิ์แต่พบว่าตนเองอยู่ในเงื่อนไขเยียวยาก็สามารถยื่นทบทวนได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2564นะครับผ่านช่องทางหลักได้แก่การส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมนะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ออกมาประกาศนะครับสำหรับผลผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาประมวลผลผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาแล้ว18กันยายน2564เป็นต้นไปนะครับผู้ประกันตนสามารถทยอยเช็คสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับโดยมี2กลุ่มที่จะได้รับเงิน 10,000 บาทสำหรับผู้ที่รับสิทธิ์เงินเยียวยาประกันสังคมนะครับทางประกันสังคมก็จะทยอยโอนเงินให้ตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนเช่นเดิมนะครับผมโดยสามารถเช็ควันโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ทางประกันสังคมนะครับทางประกันสังคมก็จะมีการอัปเดตวันโอนเงินของเรานะครับในหน้าแจ้งสถานะให้นะครับผมตรงนี้จะเป็นตารางการจ่ายเงินเยียวยานะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าของเราอยู่กลุ่มไหนได้รับการโอนเงินวันที่เท่าไหร่นะครับผมทางประกันสังคมก็จะมีการอัปเดตสถานะทุกวันนะครับโดยได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ 5,000 บาทนะครับได้สิทธิ์แล้วก็ต้องคอยเช็คหากไม่ได้รับสิทธิ์นะครับสามารถยื่นทบทวนได้จนถึงวันที่31ตุลาคม2564นี้นะครับหากมีการเคาะวันโอนเงินเรียบร้อย ก็จะสามารถเช็ควันโอนเงินของแต่ละท่านได้ในหน้าเช็คสิทธิ์นะครับคาดว่าโอนเงินภายในเดือนกันยายนนี้นะครับผมล่าสุดนะครับพบว่าคนที่เช็คสิทธิ์เมื่อวันที่8กันยายน2564นะครับพบว่าได้รับสิทธิ์แต่ปัจจุบันเมื่อเช็คสิทธิ์พบว่าไม่ได้รับสิทธิ์เบื้องต้นนะครับเกิดจากการประมวลผลผู้ที่จ่ายผ่านตู้บุญเติมและเซเว่นยังไม่สมบูรณ์นะครับให้ดำเนินการเช็คสิทธิ์อีกครั้งในวันนี้คือวันที่18กันยายนนะครับอาจจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับอย่าลืมนะครับหมั่นเช็คสถานะของตนเองอีกครั้งหากไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับได้จนถึงวันที่31ตุลาคม2564นะครับหากได้รับสิทธิ์แล้วได้รับเงินอย่างแน่นอนนะครับโดยจะทำการโอนเงินให้ตามที่กำหนดไว้นะครับ